สวัสดีครับวันนี้ Ruby Shop จะมาแนะนำเครื่องพ่นปูน30ลิตรจาก Ruby Shop กันนะครับเครื่องพ่นปูนตัวนี้นะครับพ่นได้3นาทีต่อ1ถุงเลยนะครับรับรองว่าเสร็จงานไวและจบงานไวอย่างแน่นอนครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกครั้งที่เราจะใช้งานนะครับเราต้องดูที่ตัววัดไฟเสมอนะครับทางร้าน Ruby Shop จะติดตัววัดไฟมาให้ตัวนี้ใช้ไฟเฟสเดียวครับตัววัดไฟนี้นะครับต้องไม่ต่ำกว่า220โวลต์นะครับถึงจะสามารถทำงานได้ครับส่วนต่อมาครับคือเป็นปั๊มปูนนะครับปั๊มลมครับถัดมาด้านล่างนะครับฝั่งขวาสุดของมือเรานะครับจะเป็นเบรกเกอร์เปิดปิดเครื่องนะครับไว้เวลาเปิดปิดเครื่องครับซ้ายมือนะครับจะเป็นเบรกเกอร์ปั๊มลมไว้กดเวลากระตุ้นปั๊มลมครับและซ้ายสุดนะครับจะเป็นเบรกเกอร์ปั๊มปูนครับไว้กดกระตุ้นปั๊มปูนครับและที่แนะนำเลยนะครับคือสายไฟต้องมากกว่าเบอร์4ขึ้นไปครับเวลาเราใช้งานเปิดปั๊มปูนและปั๊มลมพร้อมกันไฟจะดับลงมาได้ครับถ้าเป็นสายไฟเบอร์ 2.5 จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานแนะนำให้เป็นเบอร์4ขึ้นไปเลยนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้โดยที่ราบรื่นและเสร็จงานไวอย่างแน่นอนครับถัดมานะครับในตัวสเปคของเครื่องพ่นปูน30ลิตรจาก Ruby Shop นะครับมอเตอร์พ่นปูนอยู่ที่ 4,000 วัตต์นะครับมอเตอร์ปั๊มลมอยู่ที่ 2,000 วัตต์ครับและแรงดันสูงสุดนะครับอยู่ที่6 MPa เลยนะสายไฟมีความยาว2เมตร40เซนนะครับความยาวนะครับอยู่ที่150เมตรความกว้างอยู่ที่50เซนครับและความสูงอยู่ที่80เซนครับมีล้อทั้ง4ด้านนะครับสามารถเข็นเข้าห้องต่างๆได้ครับถัดมานะครับส่วนด้านหน้าครับโถสามารถบรรจุได้ถึง30ลิตรนะครับมีขนาดยาว40ครับกว้าง44ครับและลึก35เลยนะครับที่เห็นด้านในนะครับคือเกลียวสกรูปั๊มนะครับไว้สำหรับเวลาเราใส่ปูนเข้าไปนะครับเกลียวจะหมุนไปด้านหน้านะครับส่งไปที่ตัวลูกยางพ่นปูนนะครับและส่งไปที่ปืนพ่นปูนครับครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าลูกค้าต้องสังเกตทุกครั้งนะครับว่าไฟดิจิตอลของเราเกิน220หรือเปล่านะครับอย่างของผมนะครับเป็น233ครับสามารถทำงานได้นะครับต่อมานะครับให้เราเปิดปั๊มปูนครับและเปิดปั๊มลมเลยนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำที่ออกแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของการพ่นปูนนะครับเพื่อให้ปูนเข้าไปอยู่ตามช่องตามมุมได้ง่ายขึ้นนะครับลูกค้าหลายคนนะครับมักมีคำถามว่าเราต้องไปปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องไหมครับเครื่องถึงจะหยุดทำงานตัวนี้นะครับสามารถปิดวาล์วตรงปืนได้เลยนะครับพอเราปิดวาล์วนะครับเครื่องจะหยุดทำงานเหมือนกันครับเราไม่จำเป็นต้องเดินไปที่ตัวเครื่องก็ได้ครับเวลาเราพ่นนะครับแล้วปูนออกน้อยนะครับเราสามารถปรับที่ตัวแกนเหล็กได้เลยนะครับเพื่อปรับให้ลมมีขนาดมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับถ้าจะให้ขนาดมากขึ้นนะครับให้เราดึงออกครับลมก็จะมากขึ้นครับแต่ถ้าอยากให้ลมน้อยลงครับเราก็เสียบเข้าไปครับลมก็จะน้อยลงครับกระปุกน้ำมันเกียร์นะครับไว้สำหรับกดน้ำมันเกียร์เข้าตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์จะมีเฟืองเกียร์อยู่นะครับน้ำมันเกียร์ตัวนี้นะครับจะเข้าไปหล่อเลี้ยงมอเตอร์นะครับไม่ให้เกียร์ฝืดหรือเกียร์เกิดการสึกหรอได้ครับและทาง Ruby Shop นะครับเป็นเจ้าเดียวนะครับที่สามารถพัฒนาน้ำมันเกียร์ตัวนี้ได้ครับรับรองว่าคุณลูกค้าซื้อเครื่องพ่นปูนของเราไปนะครับสามารถจบงานไวและเครื่องพ่นปูนตัวนี้นะครับมีความทนทานต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับครับสำหรับช่างที่ถามกันเข้ามานะครับว่าเครื่องพ่นปูนนะครับสามารถพ่นปูนแบบไหนได้บ้างนะครับบอกเลยนะครับว่าปูนสำเร็จรูปทุกชนิดทุกยี่ห้อนะครับเครื่องพ่นปูนของเราสามารถพ่นได้นะครับหรือจะเป็นปูนผสมทรายเครื่องพ่นปูนของเราก็สามารถพ่นได้เหมือนกันครับแต่ต้องร่อนทรายให้ละเอียดก่อนครับกันเกิดการเสียหายของลูกยางและเกิดการเสียสีต่อลูกยางได้ครับครับและลูกค้าท่านใดหรือช่างท่านใดนะครับที่สนใจเครื่องพ่นปูน Ruby Shop 30ลิตรของเรานะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0896667802นะครับหรือจะแอดไลน์นะครับ @rubyshop168 ก็ได้ครับสนใจดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.rubyshop.co.th นะครับอยากจบงานไวแนะนำใช้ Ruby Shop ครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Ruby Shop นะครับวันนี้สวัสดีครับ